แชวอนนาแอดพูดถึงว่าที่นายกพิธาไหมไทยโผล่เมนอย่างพีคเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่มีการแชร์และถูกพูดถึงกันสนั่นโลกออนไลน์กรณีของแอดคาราบาวได้แสดงความคิดเห็นประเด็นการเมืองบนเวทีคอนเสิร์ตที่เวทีแห่งหนึ่งถามแฟนๆที่มาดูว่าถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกรัฐมนตรีให้ยกมือขึ้นก่อนจะกล่าวต่อว่าไม่เป็นไรพิธาต้องผ่านด่านพระอรหันต์ประเทศนี้ที่ดีไซน์ออกมาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปเสียใจเรื่องก็เป็นเช่นนี้เราก็ต้องอยู่ต่อไปการที่เอาอเมริกาเข้ามารบกับจีนเป็นอันตรายมากที่จะทำให้ประเทศเราได้ถูกทำลายอย่างย่อยยับฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอนด้วยข้อหานี้และถ้าดึงอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคือประเทศไทยจะเป็นประเทศแบบเดียวกับรัสเซียรบกับยูเครนในปัจจุบันเอาอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเอาอย่างนั้นผมจะสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี